เรลียนท่านประธานที่เคารพผมกิติรัตแสงธนายุทินสสบัญชีเลยชื่อพรรคใหม่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับในส่วนของไทย p b s ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้นะครับสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการมาเนี่ยนะครับผมอ่านรายงานนะครับรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2565ดูผลงานของท่านเนี่ยผมชื่นชมครับ สิ่งที่ท่านได้ดําเนินการมาแล้วจุดยืนที่ท่านยืนแม้อาจจะมีบางครั้งนะฮะแกว่งบ้างในความหมายก็คือว่าอาจจะมีเอ,เอ็นเอียงบ้างนิดๆหน่อยๆแต่โดยภาพรวมแล้วผมถือว่าดีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือรายการที่ท่านผลิตมาหรือคอนเทนต์ต่างๆที่ท่านได้สร้างสรรมาเนี่ยนะครับผมชื่นชมครับ แต่ก็อย่างที่ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ที่ท่านผู้วิปรายต่างๆได้กล่าวมารายการดีแต่ไม่มีผู้ชมอันนี้คือปัญหาสําคัญนะครับงบประมาณที่ได้รับไปเนี่ยนะครับมากมายมหาศาลนะครับท่านไม่ต้องทำํำผลงานเพื่อหาโฆษณาเข้ามาแต่ท่านได้รับงบประมาณจากภาษีนะครับปีละสองพล้านนี่คือสิ่งที่มันเป็น ความท้าทายอย่างยิ่งใหญ่ที่จะทำยังไงท่านจะต้องใช้เงิน2,000ล้านเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อให้ท่านผลิตร,รายการดีๆมามากมายแต่ว่าท่านนะครับไม่มีผู้ติดตามมันเกิดปัญหาท่านต้องไปดูข้อบกพร่องนี้นะครับทุกวันนี้สื่อมีมากมายโดยเฉพาะสื่อที่ผ่านมือถือผ่านโซเชียลต่างๆมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งใหญ่ ยิ่งยวดด้วยซ้ำไปว่าทำยังไงที่ไทย p ี s เนี่ยนะซึ่งเป็นสื่อสาธารณะนะครับจะทำยังไงที่จะให้ผู้ชมเข้ามาติดตามนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญผมเองดูผลงานของท่านนะครับแต่แต่รู้สึกตะคิดตะขวงใจนิดหน่อยในเรื่องของงบดุลน,นะครับรายงานนี้รูปเล่มสวยงามครับงบดุลท่านทำมาดีงบการเงินท่านทำมาดีแต่หมายเหตุเนี่ยท่านไม่ใส่รายละเอียดมาเลย นะครับเพราะเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันตอบไม่ได้นะครับผมไปไล่ดูงบการเงินลบของปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆตัวผมสงสัยมากมีหมายเหตุข้อตั้งแต่เอายกตัวอย่างง่ายๆครับข้อข้อข้อ19หมายเหตุข้อ19บาาระผูกพันผลประโยชน์พนักง,งานอันนี้ที่ผมสงสัยเนี่ยมันมันมีเงินตรงเนี้ยนะ มากมายผมอยากรู้ว่าในหมายเหตุที่ท่านจะใส่มาเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วผมก็ไปดูรายละเอียดในเรื่องของอฐานเงินเดือนของพนักงานอันนี้ผมผมไม่ไม่ก้าลวล่วงนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าได้ตอบแทนสูงแล้วก็สามารถทําผลงานดีๆออกมาเนี่ยแล้วได้ค่าตอบแทนสูงขนาดนั้นเนี่ยผมไม่ไม่ได้ติดใจนะครับแต่สิ่งที่ผมติดใจคือผมอยากให้สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณ ใช้ทักษะใช้ความสามารถของบุคคลที่ได้รับเงินเดือนจากภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ผมติดใจตรงนี้เท่านั้นเองนะครับว่าขอความชัดเจนหวังว่าครั้งหน้าท่านคงจะ,ะมีแนบมาให้เพื่อจะได้มีการตรวจสอบให้สมกับเป็นสื่อสาธารณะที่เราสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนและโปรง่งใสนะครับในส่วนของงบดุลงบการเงินเนี่ยนะครับในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เออมันมีค่าใช้ใจ,จ่ายนะครับในในข้อที่25 26 27 28ยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับผมเองก็ยังติดใจแต่ผมไม่สามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าทำไมมันมีค่าใช้ใจ,จ่ายที่มันมีสัสดส่วนในแต่ละปีของ25 64กับ65เนี่ยมีส่วนแตกต่างกันเราก็ไม่สามารถดูได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากฝากนิดนึงนะครับท่านแล้วก็ปีหน้า ขอให้ท่านมีรายการแนบมาจะได้มีความชัดเจนเออ,อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะครับผลงานที่ท่านทำนะครับผมคิดว่ามันคงเป็นเป็นสิ่งที่ที่ยากว่าทำไมรายการดีๆที่ท่านได้มีการสร้างสารรค์มามีเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานหรือในส่วนนี้เขาได้ค่าตอบแทนน้อยเกินไปหรือเปล่าทําให้ถึงมีการไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะสร้างสารรค์เพื่อให้คนคนเข้ามาติดตามผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนผมมองว่าสิ่งสําคัญที่สุดการผลิตงานออกมาเนี่ยนะครับมีชิ้นงานดีๆนะครับแต่ไม่มีคนดูเนี่ยมันก็ไหลไหลซึ่งประโยชน์นะครับงบของ งบแผนรายได้ของท่านอันนี้มีพูดมาแล้วนะครับแผนจัดทำรายการประจำปีสองห้ากอันนี้ก็คือมีผู้อภิปรายก่อนน้านนี้พูดไปแล้วผมจริงๆก็อยากจะเข้าไปรายละเอียดแต่ว่าคงคงไม่มีความจำเป็นแล้วแหละเพราะว่ามีแผนรายได้กับงบรายจ่ายงบประมาณที่ท,ที่ที่จะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากฝากเอาสั้นๆก็แล้วกันว่าขอให้ท่านนะครับผมฝากสามข้อสั้นๆน,นิดเดียวทำยังไงนะครับจะให้มีผู้ติดตาม ไทย p b s มากขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญอยากจะฝากเป็นการบ้านให้ท่านไปไปทำนะครับเพื่อให้กับสมกัรงบประมาณที่ท่านได้รับไปไปทำรายการต่างๆแล้วก็เรียกเลตติ้งให้ให้มีคนมาดูรายการของไทย p b s เยอะๆนะครับแล้วก็ออขอให้รักษาจุดยืนในความเป็นกลางของสื่อสาธารณะของไทย p b s ให้ยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงนะครับ อันนี้เป็นข้อที่2ส,ส่วนข้อที่3ก็ฝากเรื่องงบการเงินนะครับให้ให้มีหมายเหตุแนบมาในในครั้งหน้าขอบคุณครับ